วดคอบ่าท่าที่4ท่ายืดกล้ามเนื้อสะบักส่วนบนสมมุติคนไข้มีอาการปวดสะบักทางด้านขวาให้คนไข้ยกแขนขวาขึ้นขนานกับพื้นคว่ำนิ้วโป้งลงหลังจากนั้นใช้แขนซ้ายแตะเหนือศอกข้างขวาและโน้มต้นแขนด้านขวาเข้าจนถึงตัวจนคนไข้รู้สึกตึงที่บริเวณสะบักให้คนไข้ยืดค้างไว้10วินาทีแล้วค่อยสลับทำอีกข้างทำท่าละ 5-10 ครั้งวันละ 3-5 รอบขณะทำห้ามเบ่งห้ามเกร็งห้ามกั้นหายใจจะทำต่อเนื่องให้ดู2ครั้งนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ด